สวัสดีครับอันนี้จะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชันใหม่นะครับก็คือ Capture Slam Only Until Full ก็คือว่าจะจับสลามจนกว่าช่องจะเต็ม200นะครับที่พูดว่าช่องจะเต็ม200ก็คือว่าตอนนี้มันเป็นตัวเบต้าอยู่ซึ่งมันจะจับไปเรื่อยๆจนกว่าช่องจะเต็ม200ถ้าใครขยายช่องไม่เต็มแล้วมีเงินอยู่มันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าใครที่ยังขยายช่องไม่เต็มเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าจะใช้งานโหมดนี้ใช้เงินให้หมดนะครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจนั่งเฝ้าก็ได้เหมือนกันอันนี้จะมาดูว่าใช้งานโหมดนี้ยังไงนะครับเริ่มแรกล็อกอินบอร์ดปกติแล้วก็ตั้งค่าอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังตั้งค่าไม่เป็นก็ดูในคลิปตั้งค่าที่โพสต์ไว้ต่อไปด่านที่เราจะสามารถบอร์ดตัวนี้ได้เนี่ยฟังก์ชันนี้ได้คือ Phantom นะครับ Phantom Forest ระดับง่ายสุดด่านที่4อันนี้นะครับ14ด่านนี้เท่านั้นนะครับ14แบบง่ายสุด Normal จากนั้นก็การตั้งค่าก็คือไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะติ๊กตัวเดียวส่วนอันนี้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วกับไอ้บายเจมเนี้ยอันนี้ก็มีผลเหมือนกันถ้าใครช่องเหลือไว้เยอะๆก็สามารถตั้งให้น้อยๆก็ได้หรือว่าศูนย์ก็ได้ถ้าใครต้องการที่จะบอททิ้งไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องการให้เสียเพชรเนี้ยก็จะใส่ศูนย์ไว้ได้อันนี้ถ้าฟังก์ชันนี้ถ้าคนที่ช่องเต็ม200จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากๆนะครับส่วนถ้าใครที่ช่องไม่เต็มก็ระวังเรื่องเงินในตัวหน่อยแต่แนะนําว่าให้ขยายให้ครบ200เลยดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะสามารถฟาร์มเงินได้เป็นกอบเป็นกำเลยโดยที่ใช้เวลาไม่เยอะหมายถึงเวลาเล่นเองนะครับส่วนบอทก็บอท24ชั่วโมงก็อย่างเช่นครึ่งวันแรกอาจจะบอทฟาร์มโกเลมแล้วครึ่งอีกครึ่งวันที่เหลือก็ฟาร์มตัวมาแล้วก็ปั๊มเพชรไปฟาร์มโกเลมต่ออะไรพวกนี้วนเงินนะหลังจากเลือกด่านแล้วให้เข้าไปก่อนจะกดสตาร์ทเอาออโต้ออกนะครับใครที่ตั้งออโต้ไว้เอาออกด้วยนะแล้วก็จากนั้นให้เมื่อเราทำแบบนี้เสร็จก็คือเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าบอททำงานยังไงนะครับเห็นนะมันจะจับให้เลยขออันนี้เลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยแล้วก็อัพสกิลจับก็แนะนำให้อัพเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดรอบอ่ะคือมันลงทุนครั้งเดียวแต่ว่าใช้ได้ระยะยาวอันนี้พอสลามมันไม่มีในแผนที่แล้วบอทก็จะฆ่ามอนทิ้งแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเบต้าอยู่มันก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับจะไม่จับมอนพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะจะโฟกัสแค่สลามตัวเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าทำงานอย่างนั้นนะครับก็คือว่าจากที่เทสนี่ก็ทั้งทุกช่องอะตังหมดเลยอะเหลือ200,000เนี่ยเพราะว่าช่องผมจาก120นะตอนนี้เป็น190แล้วบอททิ้งไว้ไม่รู้เนี่ยครับวิธีเซตติ้งง่ายๆสำหรับโหมดนี้นะครับใช้งานง่ายมากจะโฟกัสแค่แผนที่แล้วก็ระดับความยากแล้วก็เรื่องการออโต้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราติ๊กออโต้ไว้เนี่ยมันจะบอร์ดมันจะสแกนไม่ทันเพราะว่าอันนี้ยังช้าอยู่นะครับมันก็จะฆ่ามอนหมดซะก่อนก็ไม่ได้จับสักทีเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ออกไปด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมือไปโดนอันนี้มีแค่นี้แหละครับง่ายๆลองใช้ดูส่วนการทำงานนี้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้การคำนวณค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสลามที่จับเนี่ยจะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวเท่านั้น1ดาวตัวอื่นจะไม่จับไม่สามารถปรับอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเอามาดูว่ามันจะเล่นต่อให้ไหมนะ
อ๋อลืมไปถ้าเจมมันก็ขายให้ด้วยเหมือนกันก็คือมันสู้ด่านธรรมดานั่นแหละแต่ว่าจับพอจับหมดก็เคลียร์ด่านปกติเรียบร้อยทีนี้ก็หมดแล้วนะครับถ้าให้แนะนำแบบว่าฟาร์มโดยทั่วไปเนี่ยผมแนะนำให้ก่อนที่จะใช้งานโหมดนี้ให้ทำเงินให้หมดก่อนก็ดีนะครับถ้าใครไม่ต้องการที่จะขยายช่องจนเต็มนะส่วนถ้าใครที่ขยายเต็มแล้วก็มีปัญหาใดๆครับมันจะจับจนเต็มแล้วก็จะหยุดการทำงานของโหมดนั้นอันนี้เดี๋ยวอันนี้ให้ดูอันนี้ผมเปิดฟรีประจำวันมาอันนี้ที่เทสบอร์ดเมื่อกี้ส่วนนี้นี่ทั้งแถบนะครับก็คิดเอาว่าถ้ามันเป็นราคาเพชรเนี่ยมันจะเท่าไหร่ส่วนอันนี้บอร์ดมาเมื่อคืนแล้วถ้าแล้วบอร์ดตัวใหม่นี่เวอร์ชัน2.5นี่ซัพพอร์ตการจับน้องตัวนี้ด้วยนะถ้าใครต้องการที่จะบอร์ดทิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้เต็มที่โอเคครับจบคลิปสอนการแนะนำหมดใหม่เพียงเท่านี้นะครับลองใช้ดูได้